ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วง2ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับพร้อมที่จะคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การตอบคำถามต่างๆรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารของวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานะกับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกร้านรับซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0990040070รวมทั้งเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com หรือว่า Facebook ก็คือดีเจริญยนต์พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับรวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนครับเงินดาวเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่รายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่รถคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนพร้อมบริการหลังการขายนี่แหละนะครับใครจะซื้อจะขายจะเปลี่ยนแนวขยับสเต็ปขยับซีซีนะได้หมดนะครับติดต่อนี้เลยดีเจริญยนต์ครับนะครับขยับซีซีตอนนี้มันก็500ซีซีแล้วนะเพราะนั้นแตกแน่เลยนี่พูดเรื่องอะไรอ่ะซีซีรถกระบุลูกสูบมันจะแตกไปอัพมาโอเคเอามาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้พูดคุยกับพวกเรานะครับพี่อ้นอยู่กับเราด้วยวันนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมาทีนี้เราสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันดีกว่านะมาดู SMS กันฮะนี่CBR 650F ครับทะลวงแคมทะลวงแคทโทษทีครับทะลวงแคทมาแล้วต้องจูนเครื่องใหม่ไหมครับมันก็ทำให้เขาเรียกอะไรให้โล่งขึ้นใช่หลักการเดียวกันจริงๆไม่ต้องจูนเนาะจริงๆมันต้องดูว่าเครื่องมันสโลว์ช้าลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นท่อเดิมทะลวงแคทอะกล่อง ECU มันค่อนข้างจะอ่านได้อยู่แล้วก็มันต่างกันนิดเดียวเอง ECU มันอ่านยัง ECU อัจฉริยะอยู่กล่องมันน่ะนะครับก็ได้อยู่ยังอ่านได้อยู่แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นฟูลหรือเปลี่ยนสลิปออยล์เมื่อไหร่อ่ะต้องมีการปรับคือต้องบอกว่ามันดีกว่าเดิมขึ้นมาไม่น่าถึง 5% ไม่ถึงครับไม่ถึงพี่บอลไม่ถึงหรอกนิดเดียวไม่ถึงหรอก 2-3% แค่นั้นแหละเสียงเพาะขึ้นคือถ้าจะดีกว่านี้ควรจะเป็นท่อแทนแคทนะเพราะทะลวงไปแล้วเนี่ยข้างในมันก็ยังมีมันยังไม่มันกูไม่มันยังไม่โฟลดียังไม่โฟลดีนะครับไม่ต้องจูนครับไม่ต้องจูนกล่องเอาอยู่ตัวนี้ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นยังเอาอยู่ครับกล่องถ้าเป็นท่อที่แบบตรงรุ่นนะเขาจะมีจุดที่ให้เสียบตัวเซนเซอร์ด้วยใช่ออกซิเจนเซอร์ตัวใช่ไหมครับตัวโอทูเซนเซอร์ใช่ครับโอทูเซนเซอร์ใช่ตัวนั้นตรวจ HP4 กับ1199พานิเกเล่ตัวไหนหลอกกว่ากันครับ BMW กับอยากรู้ครับกับดูคาตี้1199นี่มันโฉมปีก่อนไม่ได้โฉมล่าสุดเพราะโฉมล่าสุดมัน1299แล้วพอดีอ่ะก็ยุคเดียวกันกับ HP4 สมัยนั้นไง HP4 มันก็โฉมนี้มันนานมากนะ5-6-4-5 ปีได้ถึง5ปีนะพี่ตู่ขนาดแบบเป็นตัวนำเข้ายันมาเป็นตัวที่ผลิตในประเทศไทยถามว่าใครหลอกกันมันอยู่ที่อันนี้ซุปเปอร์เลกาล่านะไม่ใช่ตัวอันนี้เป็นตัวพิเศษใช่เพราะถาม1199ใช่ไหมครับไม่ใช่นี่มัน1199พานิเกเล่ใช่ขอภาพอีกทีเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คนชอบว่าประกอบเครื่องยนต์ก็ไม่เหมือนกันละสเปคเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงกับ2สูบเอลทวินนะฮะลักษณะของเครื่องก็แตกต่างแต่แน่นอนฮะตัวนี้ใช่อิตาลีดีไซน์ครับอิตาลีดีไซน์ไงก็เข้าใจกันอยู่ว่าเส้นทางโค้งมนอะไรอย่างเขานะฮะโฉบเฉี่ยวอยู่แล้วนะครับกับ BMW มันอยู่โฉมนี้มันมานานละทำท่าว่าจะเปลี่ยนในปีนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ตัวสุดของ S-Plus แล้วนะเป็น HP4 แล้วนะจริงๆมันก็เทียบกันได้นะ2ตัวเนี้ยเทียบได้เป็นคันเดียวกันเลยแหละอยู่ที่คนชอบอ่ะคันนึงเยอรมันคันนึงอิตาลีใช่นะช่วงนี้เขามีคนปล่อยออกเยอะนะพี่บอมเพราะว่า S-Plus WR มันกำลังจะมีตัวโฉมใหม่มาใช่ครับเพราะเขาดูเช็คข่าวไว้ว่ามอเตอร์โชว์น่าจะมาแต่ทีนี้คนก็เริ่มระบายในเฟซเราเนี่ยมีระบายขายออกกันโอ้คนชิงขายแต่ต้นปีแล้วพี่อ้นใช่ใช่เกินเลยตอนนี้มือสองเต็มเลยโอ้โหแล้วถ้าย้อนไปสักปีก่อนนู้นละ2ปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วนี่เองใช่ครับผมหามือสองเนี่ยลดน้อยมากตอนนี้เกินเลยเกินเลยแล้วไม่กี่วันก่อนก็ยังมีที่ตรงสุขาพิบาลอ่ะนะสุขาพิบาล5เนี่ยมีขาย BM ไปผมก็ดูในเฟซอยู่เออก็ไม่แพงมากก็ขาย 5,700
ก็ประมาณนี้เพราะว่ารถพอจดพอประกอบบ้านเราปุ๊บราคาเลย 800,000 กว่าแล้วตัวธรรมดานะมือ1นะมือ1นี่ 800,000 กว่าแล้วแต่รถมันเป็นปีเก่ารู้สึกตัวน่าจะเป็น2011 Happy Foam มันก็ราคาล้านกว่านะยังไงก็ยังแตะล้านอยู่ยังแตะล้านอยู่คือมันเป็นรถคลาสเดียวกันถ้าถามเรื่องรูปทรงเนี่ยมันก็เหมือนกับสเปคที่ดูผู้หญิงอ่ะนะว่าบางคนอาจจะชอบตัวเล็กสเปคอะไรตัวไม่ใช่หรือว่าจะแบบตัวบึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆแล้วรถพวกนี้ประกอบเนี่ยวันหนึ่งไม่ได้ใช่ว่าหลายคันนะวันหนึ่งแค่คันหนึ่ง2คันแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าถามในเรื่องรูปทรงนะครับมันต้องแล้วแต่คนชอบครับสมรรถนะถ้าสมรรถนะเอาสมรรถนะ2คันเนี้ยถ้าสมรรถนะ2คันนี้มันก็มีความแตกต่างกันอีกแหละใช่4สูบแถวเรียงกับ2สูบแอลทวินลักษณะของเครื่องยนต์ก็ไม่เหมือนกันละนะครับคือ4สูบเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าขี่ง่ายแล้วโดยเฉพาะ BMW เนี่ยนะมันง่ายตั้งแต่ตัว R ธรรมดาละแล้วทีนี้ตัว HP4 เนี่ยมันมีการปรับจูนกล่อง ECU ขึ้นมาใหม่ระบบเบรกใหม่แล้วก็ fairing ที่ทำให้เบาขึ้นนะฮะ HP4 มีปรับมีโหมดมั้ยมีฮะมีโหมดเหมือนกันมันก็พอๆกันนะออปชั่นที่ให้เทคโนโลยีพอกันพอกันเลยHP4 กับ BMW Athena R หมดพอๆกันเลยก็คือมีโหมดเลนโหมดโรดโหมดเรซซิ่งนะฮะเช่นเดียวกับดูคาติแต่ว่ามันก็ดูคาติก็จะสามารถปรับได้ด้วยตัวเองปรับละเอียดได้อีกปรับได้ด้วยตัวเองอีกก็น่าจะเยอะกว่านิดนึงได้เยอะกว่าได้ใครชอบเรื่องเทคโนโลยีของเราสมัยผมว่าดูคติน่าจะเหนือกว่าใช่ใช่ดูคติเทคโนโลยีเหนือกว่าเพราะว่าถ้าเทียบกันแบบตรงๆแล้วเนี่ยความละเอียดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในโหมดแล้วก็ไปล้วงลึกได้อีกสมมติว่าปกติถ้าจะปรับที่โหมดโรดธรรมดาเนี่ยคือคุณในเรื่องของ traction control ก็จะ sensitive ระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ ABS ก็จะ sensitive ระดับหนึ่งนะครับแต่เขาก็สามารถลึกเข้าไปได้อีกตรงที่ให้ละเอียดขนาดไหนให้เข้มข้นขนาดไหนปรับละเอียดได้อีกแต่ว่าในขนาดเดียวกันที่ BMW มันต้องเข้าไปจูนอย่างเดียวนะฮะไม่สามารถปรับด้วยมือของตัวเองได้ใช่ครับ BMW ต้องเข้าศูนย์นะครับพี่ตู่ครับครับผมก็2คันนี้ถ้าเทคโนโลยีมันก็ต้องดูคติอยู่แล้วนะใช่ก็ดูแลรักษาเหนื่อยทั้งคู่นะธรรมดาของแต่งก็แพงแต่ BMW ก็จอบเป็นแนวรถตลาดหน่อยเพราะว่าคนเล่นกันเยอะนะฮะแต่ดูคตินี่ก็เขาเรียกอะไรคนไม่ค่อยแต่ถามว่ามันก็เป็นรถความฝันของหลายๆคนแหละแล้วก็1199เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีจ อเรือนไม้อะที่เป็น4 สีเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกของในบรรดารถจักรยานยนต์เลยทีเดียวรถออกใหม่ก็แพงกว่านะดูรถใหม่ก็แพงกว่า HP4 นะครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะเล่นเรื่องรูปทรงต้องแล้วแต่ชอบแต่ถ้าถามเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องดูคติครับแล้วก็ช่วงล่างดูคติเข้าดีกว่าอยู่แล้วครับผมประมาณนั้นอ่ะให้เราไปต่อไปดีกว่าครับ Z300 ปะทะกับ MT03 ใจชอบ MT มากแต่ดูตัวจริงงานปักกรอบอะไรอ่ะมินิแอปและปัญหาลูกปืนคลัตช์แตกหายหรือยังครับถ้าเป็นพี่จะเลือกตัวไหน Z กับ MT ลูกปืนคลัตช์แตกเคยมีข่าวด้วยเหรอลูกปืนคลัตช์แตกรถอะไรครับ MT MT03 MT03 โอ๊ยต้องบอกว่าประกบถูกคู่เลยนะคู่นี้ใช่ไหมเขาจะดูเขาจะดูราคาเป็นไงก๊อปต้องถามเขาจะดูข่าวกันราคาพอกันด้วย108แสนเจ็ดแสนเจ็ดกับแสนแปดใช่เขาจะดูมีข่าวออกมาในเฟซเรื่อยๆเรื่องลูกปืนคัตตัวนั้นอย่างยามาฮ่ายกตัวอย่างอย่างยามาฮ่าอาร์สิบห้าหรืออะไรเนี่ยลูกปืนคัตจะมีปัญหาอยู่นะตอนนี้ยังแก้ไขอยู่นะบางทีเขายังเรียกรถกลับไปแต่ในเคสอย่างที่ถามมาเนี่ย MT03 ใช่ครับจริงๆเขาต้องจริงๆทางศูนย์เขาจะต้องเรียกรีคอร์กลับมาว่าตรวจเช็คนะครับจริงๆศูนย์ยังรับประกันอยู่นะครับผมใช่อยู่ในประกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากครับถ้าเผื่อว่าใจไปทาง MT ก็เล่น MT ครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเล่นรถมือหนึ่งเนี้ยเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรในระยะวารันตีเนี่ยทางศูนย์เขารับเคลมอยู่แล้วรับเคลมหมดเพราะว่าที่ศูนย์เขามีวารันตีเข้าไปดูได้แล้วตรวจเช็คเขาก็เปลี่ยนให้เราฟรีนะแต่ว่าเป็นฟรีหมดเลยครับสองรุ่นนี้มีอะไรต่างกันนะว่าแบบซี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 พี่ตู่ซีซีตัวไหนซีซี MT มากกว่าเท่าไหร่ครับตัวเลขแม่นสามร้อยยี่สิบเอ็ดซีจะเยอะกว่าแต่แต่สามร้อยก็ซีซีปริมาตรความจุก294ก็เป็น300ครับแล้วขี่จริงๆแล้วเอาจริงๆแล้วขี่อันไหนคันไหนบิดมันอะไรกันฟิลลิ่งพี่บอกมันก็ตอบสนองดีกว่าฟิลลิ่งดันโลพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวขออินเวสเก่าให้จบชอบดันโลอะไรไม่เข้าใจถ้าขี่ฟิลลิ่งนะผมว่าตัวส่วนตัวผมชอบไปทางนินจาตัวแซดมากกว่าเพราะมันเหมือนกับรถสปอร์ตที่เอามาถอดเปลือกออกส่วน MT03 เนี่ยมันเป็นการออกแบบใหม่ที่มันเป็นแนกเก็ตเลย
เพราะนั้นเนี่ยมุมเรียนต่างๆความที่ดูเป็นสปอร์ตเนี่ยมันจะสู้ตัว Z ไม่ได้นะครับเพราะอย่างน้อยถ้าพี่มองไกลๆตัว Z ขับมาเราจะไม่รู้เลยว่าเป็น Z 800หรือ Z 300มันหน้าเหมือนกันมากไฟหน้ามันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายกันเลยแหละวิ่งมาผ่านๆแล้วมันรู้เฮ้ย800 300 210แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็น MT มาอ๋อนี่ MT มันเลยดูว่าจะมีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองอยู่แต่พี่ก๊อฟต้องฟังเสียงนะแต่เวลาบิดจริงๆอ่ะทอร์กจริงๆแล้วถ้าทอร์กในช่วงของต้นและกลางเนี่ยตัว Z 300จะดีกว่าแต่ถ้าในเรื่องของเดินปลายๆเดินดีๆเนี่ย CC สูงอย่างตัว MT 03มันก็ตอบโจทย์แล้วก็ถ้านั่งผมดูว่าถ้าให้นั่งสบายสุดเนี่ย MT นั่งสบายกว่าMT 03นั่งสบายกว่าเพราะว่าเขาออกแบบมาเป็นรถเนกเก็ตด้วยตรงแต่ว่าในส่วนของตัว Z เนี่ยมันคือรถจริงๆมันคือนินจานี่แหละใช่มันตึงนะแล้วก็ไปใส่แฮนด์บาร์แล้วก็ใส่ไฟหน้าแค่นั้นเองใช่แต่ตัวที่เป็นนักเก็ตพันแท้ที่ผมเขาบอกคือนักเก็ตจริงๆก็ออกแบบเพื่อนักเก็ตอ่ะคือ MT 03ที่ออกแบบมาเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของท่านั่งอ่ะ MT 03นั่งสบายกว่าในเรื่องของถ้าให้บิดทันใจให้ทอร์คขึ้นเร็วๆเนี่ย Z 300มันก็จะได้เปรียบแต่ถ้าใช้โดยรวมๆเนี่ยผมมองว่าถ้าโดยรวมเลยนะไอ้เรื่องกำลังทอร์คช่วงต้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาปัญหาที่นั่งสบายแล้วกำลังเหลือเฟือผมว่า MT 03ขี่ง่ายสบายเพราะ MT 03เนี่ยมันถูกออกแบบให้แบบเหมาะกับคนเอเชียด้วยนะครับ ในส่วนของเบาะ MT เนี่ยคือความกว้างของเบาะนั่งเนี่ยมันจะเล็กกว่าของ Z ของ Z นี่มันคือสปอร์ตอ่ะมันคือเบาะสปอร์ตนั่นเองมันใหญ่กว่าจริงแต่ว่ามันถ้าเทียบกัน2ตัวอย่างที่ก๊อฟบอกมันจะความสบายมันอยู่คนละแบบใช่ครับฟีลลิ่งเนาะตู่เนาะใช่อันนี้ครับผมมาอันนี้ของพี่อ้นครับถามถึงพี่อ้นดันโลพี่อ้นพูดถึงอะไรครับดันโลคืออะไรครับว่าดันโลเนี่ยอ๋อดันโลก็พูดกันดันโลเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นศัพท์วัยรุ่นเนี่ยที่ใช้คำพูดแล้วกันถ้าไม่ใช่วัยรุ่นไม่เข้าใจหรอกใช่ครับจริงๆแล้วพูดให้เด็กมันดูอย่างดันโลเนี่ยอย่างกรณีเราวิ่งต่างจังหวัดออกทริปไกลๆเลยสมมติเราบิดหมดปอกเอ่ยหรือว่าจะเป็นเหมือนกับจริงๆแล้วเหมือนแช่จริงๆแล้วเราบิดไปด้วยแช่ยาวหรือดันโลเนี่ยเป็นศัพท์ของวัยรุ่นครับวัยรุ่นเขาจะสายแว้นเอางี้ดีกว่าก็คือสายแว้นเลยก็คือว่าขี่ไปกิโลเพราะดันโลก็คือขี่แต่จริงๆมันเกินโลนะพี่บอลก็คือหมายถึงว่าเกินโลแล้วก็ดันยาวเลยดันยาวเลยแล้วก็ใช้ความหมายคือว่าจริงๆแล้วมันคือมันเป็นคำพูดของเด็กน้อยก่อนแล้วก็เริ่มขึ้นมาจากอย่างพวกเราผู้ใหญ่ก็เขาพูดกับเราไงใช่เราก็สื่อสารว่าเอ้ยก็ถามแบบที่คุณผู้ชมถามมาเหมือนกันผมก็ถามแบบนี้เหมือนกันใช่ครับเฮ้ยมันคืออะไรวะอาจารย์ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าการดันโลเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้สนับสนุนให้เด็กไปบิดรถเนี่ยแช่จากกรุงเทพสระบุรีทีเดียวขาเดียวเงี้ยไม่ใช่แต่เด็กบางคนเนี่ยมันความดื้อของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับคือต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยออกมาปุ๊บอยากขี่บิ๊กไบค์ก็ได้ขี่เลยอยากขับอะไรก็ได้ขับเลยอยากขับรถแพงๆก็ได้ขับแต่เด็กน้อยบางคนเนี่ยมีรถจักรยานอยากจะปั่นทักขันยังลำบากเลยแต่พอเขามีมอเตอร์ไซค์เขาก็อยากบิดไปไกลๆอยากขับเนิร์ดๆอยากขับเนิร์ดๆนะครับเนิร์ดๆก่อนเดี๋ยวก็ถามเนิร์ดๆอันเนิร์ดๆก็คือบิดเรื่อยๆที่เคยบอกเรื่อยๆที่แล้วเรื่อยๆเนิร์ดๆแล้วก็ดันโลไปผ่านกิโลแรกผ่านกิโลที่2ผ่านกิโลที่3ไปยาวๆยังยกตัวอย่างเลยอย่างบ้านเราอยู่ที่เขตดินแดงเราก็บิดดันโลไปนู่นเลยครับดินแดงหลัก4บางเขตขึ้นไปพอดีขึ้นไปเรื่อยแต่การบิดของเด็กน้อยเนี่ยไม่ใช่บิดไปแบบผิดกฎหมายนะครับเขาก็จะมีหมวกแต่งตัวเรียบร้อยเขาก็จะบิดไปเที่ยวออกทริปทำบุญอะไรแล้วแต่เขาเรียกดันโลกันยาวๆนะครับแต่ทีนี้มันจะมี2แง่คือว่าพอไปแข่งขันเราบอกตลอดเลยว่าอย่าไปแข่งกันบนถนนเอางี้ให้ไปแข่งกันในสนามพวกสายแว้นเอางี้ดีกว่าเมื่อก่อนเราทำรถกันน่ะเขาเล่นกันแค่แบบ800ประมาณ800กิโลเดียวประมาณโลเดียวไม่เกินโลอ่ะโลเดียวจริงๆแล้วเอางั้นยูเทิร์นนึงเอางี้ดีกว่าแบบถ้าเป็นพวกสายสตรีททั้งหลายก็คือบนถนนเนี่ยครับประมาณยูเทิร์นนึงใช่ครับนะครับแล้วก็จะเริ่มมีอีกสเต็ปนึงพวกที่ออกมาบอกว่าคือเซ็ตรถมาไว้เอาปลายดันยาวดันยาวก็คือไล่สเตอร์นี่แหละใช่ดันยาวนิดนึงสเตอร์ใหญ่ใช่สเตอร์ใหญ่สเตอร์เล็กทีนี้ก็จะไปวิ่งกันยาวทีนี้ก็จะดันไปให้มันเลยไป2ยูเทิร์นแล้วใช่มันก็เลยที่เป็นที่มาของเขาว่าดันโลก็คือแข่งกันจริงจริงจริงแล้วจริงๆแล้วน้องๆบางคนไม่เข้าใจนะพอมาถึงสภาพอย่างที่เราอยู่กันปัจจุบันเนี่ยนะครับสังคมที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเจอเด็กน้อยดันโลเนี่ยเราต้องเตือนเขานะหนูต้องใส่หมวกนะต้องอะไรนะพอดันไปเรื่อยๆเรื่อยอันตรายความอันตรายมันเกิดขึ้นนะครับโอเคมารับสายก่อนดีกว่าเขาเรียกว่าเอาปลายว่างั้นเถอะครับผมใช่ครับต้นกับปลายอ่ะดันโลใช่ครับรับสายสวัสดีครับคุณนพรนพรครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสอบถามครับว่าผมดูรายการอยู่ป่ะครับผมพี่นพรว่าเลยเห็นที่บอกว่าไอ้อ้ําปี100เนี่ยเห็นทางคุณป๊อบอกว่า
ไอ้คันเร่งไฟฟ้าคืออะไรครับไม่เข้าใจคันไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าพี่ก๊อฟคันเร่งไฟฟ้าไร้ใบไวคือว่ามันไม่มีสายคันเร่งครับสายคันเร่งแล้วไงมอเตอร์ไซค์อ่ะคือมันจะไม่มีสายเคเบิลที่เป็นคันเร่งที่เหมือนปอกเช่นมีสายสลิงสายสลิงไม่มีมันจะไม่มีสายมันจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าคือว่ามันจะมีตัวไฟฟ้าเป็นเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ภายในปอกเวลาบีบมันก็ทำงานไฟฟ้าก็จ่ายไปตัวเร่งก็เปิดใช่ครับคือมันจะเหมือนอะไรยกเอาง่ายยกตัวอย่างง่ายๆรถที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าพวกรถเล็กรถทั่วไปอย่างที่เราไปห้างเนี่ยพี่บอมตอนเนี้ยมีครับมีคันเร่งสายหมดเลยสายหมดแล้วพี่บอมอย่างเราไปห้างเนี่ยตอนนี้เราจะเจอรถไฟฟ้าที่เขาเสียบแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยสายคันเร่งจะไม่มีครับเขาจะมีเซ็นเซอร์ให้บิดเนี่ยนะครับเซ็นเซอร์ผ่านปุ๊บมันก็จะเกิดมันก็เหมือนกับวอลลุ่มครับเปิดวอลลุ่มเสร็จก็บิดไปเรื่อยใช่เหมือนวอลลุ่มกล่องก็จะไปสั่งงานใช่ครับก็มาสั่งทีใช่ครับผมหัวฉีดก็จะเปิดทำงานใช่ครับบิ๊กไบค์มีตอนนี้พัฒนาการตอนนี้มาอยู่ที่รถใหญ่แล้วบิ๊กไบค์ก็มีมาใช้ต่อถามแต่ว่าตัวนี้มันยึดติดกับว่าแบตเตอรี่ครับอะไรนะครับเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่อ๋อจะได้ใช้สัญญาณแบตเตอรี่หรือไม่มันต้องมาดิครับต้องมีสัญญาณถึงจะทำงานได้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ครับผมไฟจากแบตเตอรี่เรานั่นเองครับเพราะว่าเราติดเครื่องก็ไฟแบตเตอรี่ก็ช่วยเสริมในระบบแผ่นชาร์จมันและตัวของในกลุ่มระบบส่วนรวมที่เขาปรับประเมินผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาใช้ในร่วมของแบ่งจากซิลิคอนแจเนี่ยแบ่งออกมาในระบบของมันเลยคืออย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้เขาเรียกไฟฟ้าที่มันทำออกมาเนี่ย คือจากเดิมที่เป็นบิดมือบิดแล้วก็มีสายไปดึงลูกเล่นก็ไปเปิดลิ้นเล่งอะไรว่าใช่บิดเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นใช่แต่ว่าปัจจุบันเป็นเขาเรียกไฟฟ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่เพราะนั้นเราบิดไปเนี่ยมันไม่ได้เปิดตามที่มือเราบิดเขาจะเซตมาแตกต่างกันอย่างนี้ดีกว่ามันจะเปิดตามเซ็นเซอร์ที่อยู่หัวฉีดตรงนั้นนะครับใช่ครับจะเปิดตรงนั้นเลยอยู่ที่ ECU สั่งงานใช่ครับประมวลผลที่ตรง ECU รอบต้นรอบปลายอาจจะไม่ได้เปิด 100% แบบเราบิดสุดก็ไม่ได้เปิดสุดสักทีเดียวเพราะว่าถ่ายคันเร่งมันจะเหมือนรถยนต์มาจากรถยนต์ก่อนอย่างนี้ดีกว่าใช่มาจากรถยนต์นั่นแหละมาจากรถยนต์ก่อนรถยนต์ก็รุ่นใหม่ใหม่ไม่ต้องรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็แทบจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมดแล้วใช่เหมือนกับที่พี่อ้นเปรียบเทียบแหละว่าเหมือนกับเครื่องเสียงใช่มันต้องดูแลเยอะไหมครับต้องดูแลเยอะไหมจะดูแลยากไหมมันก็ไม่มีอะไรนะพูดถึงมันก็ลดปัญหาเรื่องเปลี่ยนสายคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่ในมอเตอร์ไซค์ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้ไปแต่ก็จะไม่มีปัญหาเพิ่มเติมมาในเรื่องของระบบไฟฟ้าก็ต้องดูแลเรื่องแบตให้ดีก็คือแบตเตอรี่ครับผมต้องเน้นแบตเตอรี่แต่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องมานั่งหมดปัญหามานั่งตั้งสายคันเร่งไม่มีแล้วไงไม่มีสายไม่มีนะมันสะดวกสบายแล้วก็เวลาที่เราเขาบุ๊กวิกไบที่นิยมก็คือเวลาโมดิฟายเพิ่มเติมเนี่ยมันทำได้ง่ายมากเลยง่ายมากก็จะมีกล่องไปหลอกไอเซนเซอร์ตัวนี้ปุ๊บก็จะเหมือนคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยปุ๊บมันก็จะตอบสนองได้ดีขี่ได้สนุกกว่าเดิมนั่นเองใช่คือผมสงสัยไงผมถามว่าทำไมมันผมต้องตึงศูนย์ตลอดหรือครับอะไรนะฮะตลอดหรือเปล่าศูนย์ต้องเช็คศูนย์ครับจะเกิดว่าต้องเช็คศูนย์ที่ต้องเข้าศูนย์เพราะว่ามันมีเครื่องตรวจวัดครับผมอย่างน้อยหัวฉีดเราก็ต้องมีการตรวจวัดแต่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะอนาคตข้างหน้าผมเชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเกือบทั้งหมดแล้วเชื่อผมมาแล้วเพราะว่ารถตอนนี้รถใหญ่ก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดแล้วครับอ๋อครับก็เดี๋ยวนี้ผมนะผมเอารายการนี้เป็นที่มือผมอ่ะครับครับครับพี่ครับผมคือว่าผมชอบรายการนี้คือว่าเขาตอบตรงเรียนตอบแบบครับใช่ครับเข้าใจง่ายๆใช่ครับมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามมาได้เลยครับพี่ก็ยินดีครับผมอันนี้อยู่แถวไหนครับเนี่ยพี่ไหนจะบางครับสนใจในตัวไทยอัมทีร้อยเหรอครับพี่อ๋อผมเคยถามพี่นะครับแล้วผมใช้ชื่อว่าโก้ครับเปลี่ยนชื่อเป็นจริงอ๋อครับผมยินดีครับพี่ต่อที่อยู่แถวชะบังไงที่อยู่แถวชะบังที่จะขับชิวๆไงใช่ครับชิวๆครับผมครับผมขับ BMW อยู่ใช่แต่ว่าจำได้จบรถผมมาผมสำหรับว่าไอ้ตัวกระจกไว้โชว์ใช่ใช่พี่ก๊อฟเขาบอกรถต้องขับได้ก็โอ้โหเว้ยขี่ได้ก็เจ๋งมากแล้วหน้าเป็นมันเป็นเลเจนด์แล้วเป็นอมตะนี่แล้วต้องนานต้องเก็บแล้วก็ซื้อคันหนึ่งใช่ครับใช่ครับนะครับคุณครับต่อการนี้พี่รถผมว่าถึงอย่างพี่เอ๋ผมว่าน้ำหนักมันเยอะเต็มหมดนะจะถามว่าถ้าผมว่ารถตรงเอียงกี่องศาครับที่ผมจะรับหนักไหวอะพี่ต้องลองดูมันกำหนดไม่ได้หรอพี่ถ้าพี่อยากรู้พี่ต้องลองค่อยๆเอียงดูแล้วมันอยู่ที่ตัวพี่ผมคนแต่ละคนกำลังก็ไม่เท่ากันพี่ก็ลองดูที่เราที่พี่รับไหวอ่ะแต่ตอนลองให้มีเพื่อนช่วยอีกคนแล้วกันกันพลาดแต่หนักนะแล้วรถมันหนักแล้วในผมเข้าบ้านไงเข้าบ้านแล้วที่พื้นที่บ้านมันเอียงอยู่ผมก็จดไปถึงที่พวกจีนเขาบอกว่าขาไม่ถึงแผ่นดินเนี่ยต้องก็เลยแผ่นดินหายแผ่นดินหายกราบไว้ในท้ายใช่ครับแสดงว่าเคยวิวเคยเจอผมเคยเจอวิวนะต้องระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงพี่
ครับอันนี้บอกว่าไหนผมก็ต้องระวังว่ามีหลุมมีบ่อไหมอะไรไหมใช่ครับใช้สายตาสำคัญเลยพี่จะจอดปุ๊บดูทางว่ามันเรียบไม่เรียบแผ่นดินหายโอกาสที่จะล่วงเยอะล่วงแล้วหูแล้วรถ BMW ตัวนั้นกว่าจะยกขึ้นมาต้องมี 2-3 คนใช่ครับก็เคยครั้งนึงเชื่อป่ะไม่น่าเชื่อเป็นชุดด้วยความบังเอิญฮาร์เลย์แล้วรถหนักมากครับพื้นมันเป็นแอ่งเป็นแอ่งพื้นเป็นแอ่งพอดีแล้วนะครับมันเหมือนเป็นร่องถนนน่ะเอาขาตั้งลงเสร็จแล้วขาตั้งมันไม่ถึงพื้นเนี่ยโอ้โหขาตั้งมันบวกพอดีอ่ะแล้วก็ก้าวขาจะลงเฮ้ยทำไมรถมันเหมือนแผ่นดินหายตกใจเลยนะเรียบร้อยผมว่ามันสำคัญตรงนี้แหละตอนจอดนี่แหละคือผมเคยยันแล้วยันมาอยู่อ่ะพี่นั้นเย็นแค่นิดเย็นแค่นิดเองถึงที่ภาษาใช่ดีแล้วมาเล่าให้ฟังเนาะเรายังไม่ได้เปลี่ยนพี่โก้จำตอนนึงได้ป่ะที่มีการค้นหาบาลานซ์ของรถครับเดี๋ยวจะให้ก๊อฟสาธิตให้ดูในตอนหน้าหมุนรอบเขาดูแล้วไม่ต้องดูแล้วเอาละครับเขาดูแล้วแท้ที่ไม่อยากให้ก๊อฟทำให้ดูอ่ะพี่นี่เขาแปลเป็นแท้ก๊อฟนะตัวนี้วันนั้นก๊อฟมาตอนแรกผมต้องการที่จะรถใหญ่เป็นหลักไงแต่นี่มันก็ไม่รู้กับเราตัวเองอ่ะครับก็ดีครับแลกเปลี่ยนความคิดกันไปแต่อ่ะท็อปใหญ่ๆเป็นหลักเนี่ยในซื้อมาแล้วมันก็ขับแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สบายใจอ่ะเลี้ยวตีก็ต้องตีโค้งฟางตรงยูเทิร์นนึงนี่กลับบ้านมาใช่เพราะว่าธรรมดาพี่มันธรรมดาเขาแคบมากๆเดี๋ยวรถมันเอียงกันมันก็จะน้ำหนักก็เยอะๆทำให้เราล้มใช่ไหมใช่มันก็ต้องตีวงกว้างเอาขาแต่จริงๆพอขี่สักพักมันก็ผิวเองนะการเข้าโค้งอ่ะพี่โก้พี่ลองเอาเหรียญเนี่ยกิ้งกับพื้นยกอย่างเหรียญ10อ่ะพี่สังเกตป่ะว่าไอ้ตอนใกล้ๆตอนที่เหรียญมันจะพับลงหมดแรงนะครับถ้าเผื่อว่ามันมีการเพราะมันหมดแรงไงแต่ถ้ามันมีถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ถ้าเราเติมคันเร่งเข้าไปมันก็จะเข้าโค้งไปได้โดยที่ไม่ล้มเข้าใจมั้ยเข้าใจป่ะพี่พี่ก็เรียนรู้จักเหรียญก่อนต้องไปเข้าครอสนิดนึงคือปกติถ้าเรากิ้งเหรียญกลมๆเนี่ยใช่ป่ะเวลามันหมดแรงตอนที่มันไม่เร็วอ่ะมันไม่มีแรงไปได้อยู่ไม่มีโมเมนตัมไม่มีแรงเฉื่อยใช่โมเมนตัมเพราะนั้นเนี่ยฮะมันก็คือต้องเดินคันเร่งเข้าไปครับใช่มันมีอยู่ในหลักสูตรใช่แล้วถามที่นิดนึงเวลาอย่างรถถึงไทอัมเนี่ยน้ำหนักแค่200กิโลนิดๆอย่างซีบีเนี่ย260กิโลเนี่ยมันต่างกันไหมครับCB 200โลกับ200กับ260โลอ่ะเอาไปยังไงพี่ขออีกทีครับอีกทีได้ยังไงคือหมายความว่าอย่างไทอัมนั้นน้ำหนักแค่200โลอย่างที่อย่างว่ารถกี่ตัวนึง CB น้ำหนัก210โลเนี่ยไอ้ครับ60โลมันต่างกันนะครับต่างกัน60โลเนี่ยก็รู้สึกนะก็60โลรู้สึกได้นะเวลาเข็นรถเวลารู้สึกแน่นอนมันจะรู้สึกตอนลากจูงเข็นครับแต่เวลาขี่ยับรถแต่เราขี่แล้วไม่รู้หรอกเวลาขี่พลิกเข้าโค้งเนี่ยให้รถหนักแค่ไหนก็ไม่รู้หรอกตอนจอดตอนเอียงตอนที่เราต้องลงมาจากรถเดี๋ยวจะมีน้ำหนักนั่นแหละจะรู้เลยกับเวลาจอดรถอย่างที่เมื่อกี้ที่อธิบายคนส่วนใหญ่ที่เวลาล้มนู้นตอนไหนจอดติดไฟแดงแล้วล้มแปะไปหรือยูเทิร์นจะออกเสร็จแล้วจังหวะรถมาออกไม่ได้แล้วกำเบรกแน่ปุ๊บล้มนี่แหละคือตอนที่จังหวะนี่แหละใช่นะครับตอนรถจอดเฉยถึงจะหนักใช่ครับโอเคนะครับโอเคครับผมอ๋อครับครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider